สวัสดีครับฟุตบอลไทยลีก1นะครับผมนัดที่3นัดที่28/30วันนี้มีแข่ง1คู่นะครับวันนี้คือวันที่10 พฤษภาคม 2024นะครับ2567นะครับ BG นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจงอ่างพะยองนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดก็สามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้สำเร็จนะครับ3-2ทำให้อันดับคะแนนเนี่ย ก็ตารางเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้น3คะแนนเป็น48คะแนนนะครับทิ้งห่างเมืองทองอยู่5แต้มนะครับแข่ง28นะครับ BG นี่แข่ง28ชนะ13เสมอ9แพ้6นะครับมีอยู่48แต้มนะครับตามหลังการท่าเรืออยู่5แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนี่โหสุดยอดนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับอยู่ลำดับที่4ของตารางนะครับผู้มาเยือนนะครับคือจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับอยู่ลำดับที่10นะครับก็น่าจะผ่านได้ครับน่าจะอยู่รอดได้แข่ง28นะครับจะเหลืออยู่การแข่งขันอยู่2นัดนะครับชนะ7เสมอ11แพ้10นะครับมีอยู่32แต้มอยู่ลำดับที่10นะครับตามหลังอุทัยธานีและนครปฐมอยู่ด้วยคะแนนลูกได้เสียอยู่คะแนนลูกได้เสียเนี่ยขอนแก่นกับอุทัยนี่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับขอดูอีกนิดนึงขอนแก่นเท่ากันจริงๆครับเท่ากันจริงๆนะขอนแก่นและอุทัยธานีครับผมก็ดังนั้นก็มาจะมาลุ้นกันอีกใน2นัดที่เหลือนะครับสำหรับขอนแก่นแล้วก็แบงคอกจะขึ้นไปท็อปไฟท็อปโฟได้ไหมท็อปทีได้ไหมอะไรประมาณนี้มาลุ้นกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันอีก1คู่อีก3คู่โทษทีอีก3คู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็ประกอบด้วยราชบุรีนะครับลงเตะ 18:00 นเนี่ยพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเชียงรายนะครับจะพบกับนครปฐมนะครับสุโขทัยจะพบกับโปลิสเทโรนะครับก็ข้ามไปวันอาทิตย์นะครับชลบุรีนะครับแหน่นี่คือบิ๊กแมตช์เขาไม่ได้ว่าแมตช์ไฮไลท์ไม่ใช่บิ๊กแมตช์แมตช์ไฮไลท์นะครับชลบุรีนะครับพบกับประจวบนะครับนี่คือประจวบเนี่ยโค้ชเตี้ยนะครับพี่เตี้ยเนี่ยคุมทีมมาเยือนถิ่นเก่านะครับก็รอลุ้นกันนะครับผมก็เชียร์แอดเชียร์ประจวบอยู่แล้วฮะเป็นแฟนคลับพี่เตี้ยอยู่ก็ 17.30 ก็คือตรงกับวันอาทิตย์นะครับบุรีรัมย์นะครับจะปิดแชมป์เป็นเดอะวินเนอร์ได้ไหมการท่าเรือนะครับจะเป็นผู้ให้คำตอบไปเยือนที่ช้างสเตเดียมนะครับผมอารีนาสเตเดียมที่บุรีรัมย์นะครับหากว่าบุรีรัมย์ชนะก็เป็นแชมป์ได้เลยนะครับจะปิดฤดูกาลนี้ที่แมตช์นี้หรือไม่การท่าเรือเป็นผู้ให้คำตอบนะครับแบงคอกนะครับพบกับตราดนะครับแล้วก็ลำพูนพบกับอุทัยธานีสุดท้ายจะจบที่ลำพูนแล้วก็อุทัยธานีนี่คือแมตช์ที่28นะครับก็มาดูตารางกันนิดนึงนะครับตารางเนี่ยบุรีรัมย์ขออีก2แต้มแชมป์เลยครับแข่ง27ชนะ18เสมอ8แพ้1นะครับมีอยู่62แต้มนะครับสถิติ5นัดก็คือชนะ4เสมอ1นะครับตามด้วยแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแข่ง27ชนะ15เสมอ10แพ้2นะครับมีอยู่55แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนี่ก็คือชนะ1เสมอออกเสมอเยอะเลยครับเสมอ4ตามด้วยการท่าเรือนะครับมีอยู่52แต้มแข่ง27ชนะ15เสมอ7แพ้5นะครับสถิติ5นัดหลังนี่ก็คือชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับตามด้วย BG นะครับแข่ง28ชนะ13เสมอ9แพ้6นะครับมีอยู่48แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังก็คือชนะ3เสมอ1แพ้1นี่คือหัวตารางนะครับท็อป4นะครับส่วนเมืองทองอยู่ลำดับที่5นะครับ43แต้มตามด้วยราชบุรีเชียงรายนครปฐมตามลำดับนะครับมาดูท้ายตารางเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดแห่งความมันเลยฤดูกาลนี้ไฮไลท์จริงๆเลยมันจะมีชลบุรีนะครับที่อยู่ในโซนตกชั้นแล้วมีชลบุรีนะครับมี26แต้มตราด25แต้มเท่ากันกับโปลิสเทโรเนี่ยเลยนะครับแหมตราดดูเจอใครครับตราดพบกับแบงคอกโอ้โหเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เทโรโปลิเทโรพบกับสุโขทัยเอาลุ้นกันมันเลยครับแย่งกันเลยครับแย่งแต้มกันเลยครับระหว่างโปลิเทโรแล้วก็สุโขทัย
หากว่าโบลิเทโรชนะเนี่ยโอ้โหขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆกับใกล้ๆกับสุโขทัยเลยนะครับ28แต้มเลยแต่ว่าหากแพ้เนี่ยก็ทำจะทำให้สุโขทัยเนี่ยดันตัวเองขึ้นไปนู่นแล้วครับ32แต้มเลยครับอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับตารางการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันก็เดี๋ยวแอดเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะครับสามารถติดตามรับชมกันได้โคเวอร์ดูในตีน1นาทีนะครับหลับฝันดีครับสวัสดีครับ